ีการเสียชีวิตของนายฟารุธไทเศษบอกว่าหลังจากที่ได้มีการเรียกพยานทั้ง5คนที่นั่งมากับรถยนต์ของนายฟารุธมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็ได้แจ้งข้อหาต่อนายสุริยาไทยเศษหลานชายนายชาดาไทยเศษเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงใส่นายมั่นพูนทรัพย์คู่กรณีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนปล่อยตัวนายสุริยาไปเพื่อต่อสู้คดีตามกฎหมายเช่นเดียวกับกรณีของนายมั่นส่วนกรณีที่ได้มีการนำเครื่องสแกน3มิติลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบวิถีกระสุนเพื่อจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ที่เปิดฉากยิงใส่ก่อนนั้นขณะนี้ตำรวจได้ทำการสร้างภาพกราฟิกเสมือนจริงซึ่งคาดว่าภายใน1สัปดาห์จึงจะทราบผลของการตรวจทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะในปี